ดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องแดนนี่อีกครั้งจะพามากินเทศกาลกินเจค่ะถึงแล้วแดนนี่ก็กินเหมือนกันไม่รู้ท่านผู้ชมกินบ้างหรือเปล่าคะวันนี้เราจะมารีวิวการกินอาหารเจกันว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงก็ถ้าใครไม่อยากอ้วนนะคะเราต้องทานผักเยอะๆค่ะอันนี้แกงส้มแกงส้มเจต้องบอกก่อนว่ารสชาติอาหารเจก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เรากินปกติเลยเหมือนเป็นการถือศีลไปในตัวด้วยนี่เขาก็จะมีคล้ายๆแป้งดูสิคะมันก็คือแป้งหน่อยเนาะรสชาติเปรี้ยวอร่อยดีกรุบกริบกรุบกริบเดี๋ยวมากินอันนี้ดีกว่าหมูแผ่นค่ะหมูแผ่นเจใครไม่เจแต่หมูแผ่นเจดูก่อนแป้งทานได้นะคะแต่ว่าอย่าทานเยอะอย่ามันอ้วนอร่อยจะออกแบบหวานๆอ่ะไม่ได้รู้สึกเหมือนกินแป้งเลยดีอ่ะอันนี้ของใครไม่รู้ยืมของมาอันนี้เขาก็ทำเป็นของเจเหมือนกันก็คือถ้าเห็นปักธงเหลืองๆก็คือเจนะคะดูภายในเขาดูค่ะมันก็คือของทอดถ้าใจเราผอมกินแป้งยังไงมันก็ไม่อ้วนแน่นอนค่ะก็วันนี้รีวิวกันทานอาหารเจแบบเพียงเท่านี้ก็ยังไงอย่าลืมไปทานเจกันใน10 วันนะคะบ๊ายบาย